ครับก็สวัสดีครับพี่น้องนะครับก็เมื่อวานก็ออกมาทีหนึ่งตอนนี้ออกมาสั้นๆ นะครับก็อดเป็นห่วงพี่น้องไม่ได้เพราะว่ามันผมก็เข้าไปดูหลายห้องนะครับหลายช่องทางก็ทักทายพี่น้องครับทุกคนนะครับก็คือไม่มีอะไรครับก็หัวข้อก็คือข้อควรระวังนะครับในการต่อสู้ทางโซเชียลนะครับทางอินเทอร์เน็ตหรือทางFacebook YouTube อะไร LINE เลยอะไรนี่แหละครับทางโซเชียลนะคือพี่น้องหลายท่านนี้นะครับก็ไว้ใจนะครับไว้ใจคนนู้นไว้ใจคนนี้นะครับจริงๆพี่น้องหลายคนที่ถูกจับหรือถูกเขาเอาคุมตัวไปนะฮะสวัสดีครับเสียหมูนะครับอัดเกียวนะครับน้องอาร์ตนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะก็คือพี่น้องเราโดยเฉพาะทาง LINE นี่จะมีปัญหามากเวลาส่งข้อความเวลาเข้ากลุ่มนะครับจะถูกดึงเข้ากลุ่มแบบไม่รู้ตัวฮะบางทีพี่น้องหัดเล่นไลน์ใหม่ๆโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับผู้สูงอายุกำลังหัดเล่นลูกหลานกำลังสอนหัดเล่นไลน์นะครับก็จะถูกอะไรนะดึงเข้ากลุ่มโดยไม่รู้ตัวแล้วพี่น้องก็จะไปโพสต์แบบสะใจระบายแบบความแค้นซึ่งพูดทางสื่อไม่ได้นะครับพูดทางสื่อหรือพูดออกให้คนอื่นรู้ไม่ได้ก็มาระบายในไลน์ในเฟซนี่นะครับทีนี้ทางไลน์กลุ่มนี่มันจะมีใครก็ไม่รู้ไม่มีเห็นหน้าเห็นตานะครับไม่รู้ใครเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงบางทีก็ไม่รู้เอารูปอื่นมาใส่แทนนี้แล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เองที่ผมเคยบอกไปนะครับคือในกลุ่มของพวกเราก็มีพวกเขานะครับในกลุ่มของพวกเขาก็มีพวกเราเหมือนกันแต่พวกเรามันเสียเปรียบตรงที่ว่ามันมีอะไรนะพวกมันกำลังยึดเมืองอยู่ตอนนี้กำลังครองอำนาจอยู่ฮะมันมีทั้งมาตรา112มีมาตรา116มีอีกหลายข้อหานะครับขนาดบางคนเนี่ยโพสต์ Facebook นะครับไม่ได้ทำอะไรมันก็ยังหาเรื่องให้ผิดกฎหมายได้ฮะซึ่งพี่น้องก็เห็นอยู่ตามข่าวนะฮะทีนี้ก็ให้ระวังนะครับคือพวกมันยังถือกฎหมายอยู่มันคุมบ้านคุมเมืองอยู่ตอนนี้นะครับนี่พี่น้องก็ต้องระวังว่าเวลาจะพูดอะไรเวลาจะพูดอะไรโดยเฉพาะลายกลุ่มนะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะรวมทั้ง Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับ Facebook แต่ Facebook มันยังอะไรนะมันยังปกปิดหน่อยมันไม่ค่อยมีลายไม่ค่อยมีกลุ่มจริงๆก็มีกลุ่มเหมือนกันครับแต่ทางลายเนี่ยมันจะแบบติ้งตองมาตลอดแล้วก็จะมีพวกคุยกันในห้องกลุ่มในกลุ่มนะครับจะมีบางคนก็จะพูดไอ้โพสยุแย่บ้างให้เราพูดแบบสุ่มเสี่ยงนะฮะอันนี้อันตรายนะครับอันตรายมากฝ่ายเขาบางทีก็มาเสี่ยมให้พวกเรานี่แหละทะเลาะกันไปว่าคนนู้นพูดคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องหนักแน่นนะครับเราเชื่อใจว่าคนนี้เป็นคนแบบนี้หรือเราฟังเหตุผลครับเฮ้ยมันจริงเปล่าในเขาดูหลักฐานใหม่อะไรประมาณนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยโหผมไปแอบส่องนะครับหลายห้องนะครับมันจะสังเกตได้ว่าใครมาแบบไหนมาเสี่ยมมาพูดแบบให้พี่น้องทะเลาะกันนะครับมันมีหลายอย่างซึ่งอันตรายนะครับกับการต่อสู้รวมทั้งพี่น้องเองที่ไปพูดอะไรแบบโพสอะไรในห้องนะครับห้องกลุ่มแบบสุ่มเสี่ยงครับอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับคือพวกมันมาล่อให้เราพูดแรงๆแต่มันไม่พูดอะไรนะครับหรือมันก็เป็นคนของเขามันมาหลอกให้เราพูดอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์ไปสุดท้ายนะครับพี่น้องก็จะลำบากนี่คือข้อควรระวังรวมทั้งใน Facebook เองนะครับถ้าพี่น้องไม่โพสต์เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเจ้าเกี่ยวกับอะไรนี่ก็เสี่ยงน้อยหน่อยแต่ถ้าไปด่าไอ้ประยุทธ์ด่าอะไรนี่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นเป้าหมายนะครับที่พวกนี้มันจะกลั่นแกล้งเราก็พยายามอย่าไปโพสต์หน้าตาตัวเองอย่าไปบอกว่าเราไปที่ไหนสมมติอ่ะวันนี้เราจะไปร่วมกิจกรรมหรือจะไปนู่นนี่นั่นไม่จะเป็นที่เราจะต้องโพสต์นะครับว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะไปนู่นนี่นะครับยกเว้นกรณีที่ต้องการให้พวกมันรู้อย่างคุณเอกชัยนะครับของกวันเนี่ยอันนี้คือเจตนาครับคือต้องการให้มันรู้ก็ทําได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องเราไม่ใช่คนดังหรือไม่ใช่อะไรนะครับคือยังป้องกันตัวเองลำบากนะก็อย่าครับ
อย่าไปโพสต์ว่าเอ้ยวันนี้เราจะไปไหนอยู่กับใครที่ไหนหน้าตาโดยทั้งหน้าตาพี่น้องนะครับอย่าพยายามไปโพสต์นะครับเพราะว่าในโซเชียลนะครับมันก็มีพวกเขาพวกเราเราต้องระวังตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้อยู่ที่นี้นะใครจะมาก็มาโดยเฉพาะถ้าตัวเองนี่เป็นเป้าหมายเนี่ยต้องระวังการเล่นโซเชียลมันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะครับก็ต้องระวังตัวเองอันนี้ผมก็มาบอกเตือนหน่อยว่าผมเห็นหลายช่องนะครับทั้งช่อง Facebook ทั้งช่อง LINE นะครับพี่น้องบางคนกำลังหัดเล่นใหม่ๆนี่มันเสี่ยงมากผมก็อดไม่ไหวผมต้องมาเตือนนะครับมันโดยเฉพาะสถานการณ์ต่อสู้ที่มันแหลมคมขนาดนี้คือมันสถานการณ์นี้มันต้องการเล่นงานเราเพื่อเป็นการอะไรนะเขียนเสือให้วัวกลัวหรือเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูประมาณนี้คือมันต้องขู่เราเพราะฉะนั้นมันจะใช้ทุกวิธีนะครับที่ทำให้เราหวาดกลัวมันอยู่ได้ด้วยการทำให้เรากลัวนะครับไอ้พวกเผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรา1เราต้องไม่กลัว2เราต้องสู้ให้เป็นคือเรื่องนี้ผมว่าจะพูดมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้พูดไอ้เรื่องนี้คือมันชักจะเห็นว่าช่วงนี้มันอันตรายมากครับมันแฝงตัวในห้องผมก็มีครับเยอะแยะไอ้ Facebook ของผมเนี่ยแต่ผมก็รู้นะครับแต่ผมก็คือต้องการจะคือผมไม่กลัวแล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในกะลาผมอยู่ในรูฮะผมก็ไม่กลัวแต่ผมก็ไม่ให้เห็นหน้าผมนะครับแต่ผมก็จะอัดความรู้ไปอัดเรื่องจริงไปคือถ้ามันโง่มันควายทั้งมันจะมาสืบเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครเป็นใครแม้แต่ข้างผม Facebook Live นี่มันก็มาฟังเหมือนกันแต่ผมก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรคือเราพูดความจริงแล้วเราก็อยู่ในที่ที่โอเคปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในกาลาแลนด์นะมันเสี่ยงนะครับผมก็หวังดีต้องออกมาเตือนพี่น้องนะครับรวมทั้งอีกครั้งหนึ่งพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือการเสี่ยมครับเสี่ยมทำให้เราทะเลาะกันเองเนี่ยพี่น้องต้องไม่ลืมนะครับว่าเรามีอุดมการณ์เรามีเป้าหมายอะไรนะครับอย่าไขว้เขวนะครับอย่าไขว้เขวเขาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยนี่เฮ้ยจริงเปล่าวะเชื่อเขาทันทีไม่ใช่ครับคือเราต้องดูครับว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเราต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยความน่าจะเป็นยังไงเช่นอยู่เพื่อนเราเนี่ยคนนี้เคยเป็นคนแบบนี้เรารู้จักนะฮะแต่ก็มีคนบอกเฮ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้เราเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วบางทีก็เอาเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินมาล่อเอาเรื่องมาเสี่ยมเขาเรียกเสี่ยมอ่ะคือทำให้คนทะเลาะกันนะแตกกันนะอันนี้สำคัญมากไปอ่านดูนะครับบางทีเอ้ยกลุ่มนู้นไม่มีเป้าหมายเราต้องปกป้องคนนี้ไปอีกห้องหนึ่งมันก็โจมตีไปโจมตีมาผมเห็นในคนคนเดียวกันนี่แหละหลายครั้งหลายคราวเลยผมว่ามันไม่ใช่แล้วคือเป้าหมายของเราคือเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับเป้าหมายของเราคือมุ่งสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีประชาชนนี่แหละเป็นใหญ่เนี่ยมันอันมีนะไม่ใช่อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ใช่นะครับคืออำนาจต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานคือแนวทางนะครับทางไหนก็ตามไม่ว่ากันแต่เป้าหมายเดียวกันคือต้องไปให้ถึงอำนาจต้องเป็นของประชาชนอันนี้นะครับสำคัญที่สุดคือระบอบประชาธิปไตยการกระทำใดๆของบางคนมันอาจจะมีอะไรนะครับเขาเรียกว่ายุทธวิธีแตกต่างกันไปนะฮะอันนี้ใครเขาก็บอกว่าเขาเป็นหนอนข้างฮะก็คือเราต้องดูนะครับว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆมองข้ามไปครับอย่าไปใส่ใจบางทีโอ้ยกินข้าวไปล้างจานก็มาโพสต์เอามาด่ากันบางทีเรื่องยุ่มยิ้มนะครับอันนี้อย่าไปสนใจครับมองเป้าหมายของเราเป็นหลักนะครับคือเราจะไปสู่จุดหมายให้ได้นะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปยกเว้นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์หรือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของเราอันนี้ต้องมาวิเคราะห์มาวิจารณ์กันหน่อยนะครับอันนี้ผมเป็นห่วงจริงๆครับโดยเฉพาะพี่น้องอะไรนะคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่หัดเล่นทางไลน์ทางเฟซใหม่ๆเนี่ยคือจะโพสต์อะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีก็อาจจะทำให้มันไปขัดแย้งกันได้นะฮะรวมทั้งมีการเสี่ยมกันข้อมูลนะครับจริงๆทางไลน์เนี่ยผมแนะนำนะครับไลน์กลุ่มเนี่ยอย่าไปเล่นไลน์กลุ่มของคนแปลกหน้านะฮะอย่างน้อยก็คือกลุ่มใหญ่ไม่เกิน10คนนะครับให้เรารู้จักทุกคนเคยเห็นหน้าเห็นตากันกินข้าวด้วยกันเคยรู้จักกันนะเอาอย่างนี้ว่าหรือเป็นญาติพี่น้องอันนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเราไปเล่นไลน์กลุ่มกับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันโอกาสที่เราจะหลุดมือไปโพสต์ความลับโอกาสที่เราจะทำอะไรที่มันโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะฮะอันนี้อันตรายนะครับพี่น้อง
ก็หวังดีครับอยากให้พี่น้องบอกๆต่อๆกันไปนะครับช่วยสอนคนที่เขาเล่นไลน์ใหม่ๆเล่นเฟซใหม่ๆนะครับให้ปกป้องนะครับตัวเองนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือเปิดเผยสถานที่ที่เราจะไปเปิดเผยหน้าตาอันนี้สำหรับคนที่โพสต์แรงๆแล้วจริงๆก็ให้อยู่ในกลุ่มที่เราสนิทสนมกันจะดีกว่าครับส่วนเรื่องที่เป็นสาธารณะได้เช่นเราไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะแล้ววันหลังเราค่อยลงถ่ายไม่ต้องเห็นหน้าเราก็ได้ง่ายๆสุดคือพี่น้องเราชอบแบบโชว์กันอ่ะเฮ้ยวันนี้ฉันไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี้นะเออฉันไปมาแล้วจริงๆคือเราไปเที่ยวได้นะครับแต่เราก็ให้เห็นมันจะมีที่โพสต์ว่าเห็นเฉพาะเพื่อนหรือเห็นเฉพาะคนสนิทนะครับส่วนถ้าเห็นสาธารณะเนี่ยคือถ้าพี่น้องไปเที่ยวแล้วกลับมาแล้วหรือไปทําธุระอะไรกลับมาแล้วพี่น้องค่อยโพสต์นะครับอันนี้ผมจะบอกเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องอันนี้เฉพาะคนที่สุ่มเสี่ยงนะครับถ้าคนปกติก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่สุ่มเสี่ยงคนที่น่าจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกเพ่งเล็งนะครับอันนี้ให้ป้องกันตัวเองนะครับคือพี่น้องจะได้อยู่สู้กับพวกเราไปนานๆนะครับไม่ใช่ไปติดคุกติดอะไรโอ้โหมันลำบากนะครับประเทศไทยเนี่ยมันหาความยุติธรรมได้ยากถ้าพี่น้องเราถูกจับกุมไปหรือถูกเอาไปทำอะไรเนี่ยมันบางทีมันจะฆ่าก็ได้นะครับอันนี้ก็เสี่ยงนะครับพี่น้องก็ให้ช่วยๆดูกันนะครับก็เป็นห่วงครับจากภูผาเสรีนะครับก็เป็นห่วงพี่น้องเรื่องนี้ผมก็ต้องออกมาเตือนนะฮะถ้าไม่ออกมาเตือนไม่ได้เพราะมันก็เกี่ยวข้องกับการต่อสู้นะครับผมก็เลยต้องออกมานะครับก็เดี๋ยวก็คงได้ออกมาอีกครับถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันร้อนๆหรือที่มันสำคัญนะครับผมก็จะออกมานะครับไม่เป็นเวลาครับแล้วแต่ความสะดวกของผมนะครับอยู่รูมันก็แบบนี้ครับก็ตามสะดวกของตัวเองนะครับก็ให้พี่น้องมีกำลังใจนะครับต่อสู้ต่อไปพวกเรานะครับยังอีกยาวไกลนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามก็อย่าลืมบอกต่อๆกันไปนะครับให้ระวังตัวเองนะเวลาต่อสู้ทางโซเชียลนะครับรักษาความลับของตัวเองด้วยนะครับอย่าเปิดเผยฐานะที่แท้จริงของตัวเองนะครับไปไหนมาไหนก็ปกปิดนะครับพรางตัวนิดหน่อยนะครับก็วันนี้คงจะเพียงพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับพี่น้อง